ทองตั้งอยู่ในที่ลุ่มภาคกลางซึ่งพื้นดินมีความอ่อนเมื่อจะสร้างพระพุทธรูปขนาดใหญ่ช่างจึงนิยมสร้างพระพุทธสายญาติเพื่อความคงทนถาวรกว่าปางอื่นเช่นพระนอนวัดขุนอินประมูลอำเภอโพทองและพระนอนวัดป่าโมกอำเภอป่าโมกซึ่งพระเจ้าแผ่นดินครั้งกรุงศรีอยุธยาเสด็จพระราชดำเนินมาสักการะด้วยความเลื่อมใสในรัชกาลพระเจ้าท้ายสระโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ชะลอพระพุทธสายญาติให้พ้นจากความเสียหายของกระแสน้ำกัดเซาะตลิ่งพร้อมทั้งเสด็จพระราชดำเนินมาทรงตรวจงานการดังกล่าวแล้วเสร็จในรัชกาลพระเจ้าบรมโกศก็เสด็จพระราชดำเนินมาทรงฉลองและโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้จารึกโครงชะลอพระพุทธสายญาติไว้เพื่อเฉลิมพระเกียรติยศด้วยกรุงศรีร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย